ไปดูงูมาแล้วค่ะคุณผู้ชมที่นครศรีธรรมราชในส่งเข้าประกวดอีกแล้วแหมแต่งานนี้เนี่ยทำเอาว้าวุ่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่มีข่าวงูเลื้อยเข้ารถไปติดอยู่ในรถเนี่ยเราหวังจะส่องเลขทะเบียนแต่คุณผู้ชมดูข่าวนี้คอหวยเนี่ยว้าวุ่นกันเลยทีนี้ดูสิคะอา้าวอาเดี๋ยวดูนี่ก่อนนะภาพนี้เป็นภาพที่ทางอาสาสมัครมูลนิธิใต้เต็กตึงเนี่ยในพื้นที่เขตบางขันจังหวัดนครศร,รีธรรมราชนะคะเข้าไปช่วยเหลือ คือไปช่วยเหลือเจ้าของรถเจ้าของรถเนี่ยเขาบอกว่าไปเจองูแต่ไม่รู้เป็มันงูอะไรนะเหมือนงูเห่าหรือเปล่ามันซุกอยู่ในห้องเครื่องเนะะี่ยค่ะแล้วรถเนี่ยเพิ่องออกมาใหม่ เป็นรถกระบะสีเทามันยังไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะป้ายดังมีไหมไม่มีป้ายแดงไม่มีป้ายอะไรเลยก็เลยว้าวุ่นใจอนะคะว้าวุ่นหนึ่งคือหางูสิงดงเนี่ยหายาจังเลยมาอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ไงกระชากขึ้นมาดึงมาแล้วเนี่เน่เนี่เยอยู่ตรงห้องเครื่องนะคะวัดความยาวได้ประมาณสัก2เมตรเห็นจะได้เออเอาเนาะดึงลากดึงลากขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้เนี่ย บรรดาคอหวยเขาพอรู้ปุ๊บไหนไหนงูเข้ารถแล้วเนะขอดูหน่อยรถคันไหนอพอชี้ปุ๊อบอ้าทะเบียนอยู่ไหนอ่ะไม่เป็นไรไม่มีทะเบียนก็เอาตัวเลขชัดซีมีไหม <c oughs> <c oughs> หาทุกอย่างในห้องเครื่องมีเลขอะไรบ้างนี่ไม่มีนะคะ <c oughs> อา้อาวอ้าวไม่เป็นไรก็ชวนเลขกันไปไม่ได้เลขนะคะแต่ปลอดภัยแล้วไม่เป็นไร,ไนไรอีกตั้งหลายวันอีกตั้งหลายวันเอาเลขอื่นแล้วกันก็ได้งูสิงดงไปเป็นอาหารไป